ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเธอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำบ่ายๆแบบนี้ 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23ทุกวันจันทร์นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอ้แม่เจ้ามีน่าเชื่อเลยเธอเป็นคุณแม่ลูก3ที่สวยที่สุดในแผ่นดินไทยน้องฮารุสวัสดีค่ะคุณสาคุณก็มาแล้วรอบหนึ่งเขาเผาว่าเขาทำเองเธอกินอะไรทำอะไรกินไม่ลงเลยสักอย่างนะตอนที่ทีมงานโทรหาหนูบอกว่าแน่ใจเหรอคะเอาหนูเนี่ยมาทำกับข้าวคุณผู้ชมครับวันนี้น้องฮารุมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าบะหมี่ผัดต้มยำทะเลกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องฮารุคุณแม่ลูก3ก็จะทำตำรับที่เราว่ามีเวลา10นาทีไว้เปล่าเริ่มต้นตรงไหนก่อนคะเอ้าฉันจะรู้ไหมล่ะปกติอยู่ที่บ้านทำข้าวให้ลูกกินไม่ใช่หรอเมื่อกี้เธอคุยเองแม่บ้านยุคใหม่เขาไม่ทำละค่ะนี่ซื้อกินง่ายกว่าถูกกว่าเยอะค่ะอาจารย์ลูก3คนนี่โตมากับข้าวถุงหมดเลยเหรอค่ะพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงก่อนลงมือทำกับข้าวคุณผู้ชมมีคำถามฉันอยากถามก่อนจะทำกับข้าวทำไมถึงเก่งจังเลยอ่ะ3ปี3คนน่ะตัวทำได้ไงอ่ะก็ต้องดูหนูสิแบบว่าตอนคืนเออะไรก็โดนสะกิดตลอดไงจ้ายอมแพ้ค่ะไม่กล้าสัมภาษณ์ต่อแล้วนะคะโอเคลงมือค่ะต้มยำเผ็ดใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่พริกค่ะเห็นไหมคะมันเป็นต้มยำแห้งใช่ไหมคะหนูเป็นคนชอบกินรสจัดมากๆเราก็จะใส่พริกเยอะหน่อยแล้วลูกกินได้เหรอเดี๋ยวทำกับข้าวเผ็ดๆอย่างเงี้ยก็หนูไม่ได้ทำไงคะแล้วลูกเวลาจะลูกก็ซื้อเขากินไม่ก็ผู้ชายทำที่บ้านอ๋อลืมไปใช่ค่ะที่แล้วคุณสามบอกว่าทำเองเป็นการยืนยันตอนที่เธอจีบกันนี่ก็คงไม่เห็นใช่ไหมเราก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมว่าเธอทำกับข้าวไม่ได้เลยหนูปกปิดเรื่องนี้ไว้ไม่ปกปิดหนูบอกเลยหนูจะบอกว่าสลับกันผู้ชายซักผ้ารีดผ้าทำทุกอย่างเก่งมากแต่หนูว่าออกไปทำงานข้างนอกได้หมดคือนางเคยให้ฮารุว่าทำแล้วนางก็บอกว่าอุ้ยไม่ต้องทำหรอกคือนางหงุดหงิดเห็นแล้วมันแบบมันขัดหูขัดตาแต่หนูก็อยากเรียนรู้ทำนะอาจารย์กับพวกกับข้าวหนูก็ทำก็ไม่ได้กะว่าจะให้เขาทำหรอกแต่บังเอิญเราทำได้ไม่ดีใช่แล้วขัดหูขัดตาเขาผัวดีๆแบบที่ไปหาที่ไหนเนาะอยากรู้จริงๆคุณผู้ชมอันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกก่อนว่ารายการของเราเป็นรายการสนุกสนานตำรับใครก็ตำรับเขาเราต้องให้เกียรติเจ้าของตำรับนะอาจารย์จะกินไหมอะคะกินสิเราเธอทำเธอให้เกียรติทำเธอต้องชิมสิเธอหั่นอะไรกันหั่นเห็ดเอาจับระวังมีดนะจับมีดเป็นใช่ป่ะเป็นค่ะระวังนะอันนี้เขาเรียกอะไรอันตะหลิวตะหลิวอย่างนะครกค่ะอันนี้ได้หมดอย่างน้อยเลือกอย่างมะกรูดค่ะมะกรูดแม่ใส่ตลาดเป็นอันนี้ขิงค่ะขิงお前はもう死んでいるมันบ้าขิงค่ะขิงค่ะน้ำมันอุ้ยหอมแล้วแล้วก็ใส่เห็ดค่ะใส่เห็ดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยมันจะได้หอมอ๋อค่ะโอเคค่ะหอมโอ้ยหอมเนาะจะใส่หมดต้นเหรอเอาพอใช่ไหมเออเก่งนะเห็นไหมกุ้งไหมคะจานกุ้งใช่ปะกุ้งดีกว่านะปลาหมึกด้วยเหรอปลาหมึกด้วยเหรอคะจานใส่ทั้งตัวก็ได้นะฉันว่าประเดี๋ยวก็ไม่ได้จานก็อยากแกล้งดิทำไมไม่ได้ฉันไม่ได้แกล้งแต่ฉันว่าไม่ได้ชอบทั้งตัวก็ดีนะใครชอบก็ปลาหมึกไปใครชอบกุ้งก็เอากุ้งไปไม่ได้
จ้าเวลาเธออยู่ที่บ้านลูกเต้าเธอกินเขาก็แย่งกันไหมล่ะลูกเต้าเวลาเขากินอะไรเขาแย่งกันไหมอุ้ยวุ่นวายนะดูมะวุ่นวายเลยค่ะลูกเธอสามคนนิสัยเหมือนใครมากที่สุดเหมือนเธอหรือเหมือนกายอ่ะสามคนนิสัยไม่เหมือนกันคนโตเหมือนพ่อทำไมอ่ะนิสัยเหมือนกันเลยแบบเป็นคนชอบเล่นอะไรผาดโผนเธอมีลูกสาวไหมมีหนูมีลูกสาวคนกลางคนกลางห้าวมากมากแก่นมากมากอาจารย์นี่คือพี่เผาใช่ไหมคะคิดว่าใช่นะเธอฮารุเธอทำกับข้าวเธออารมณ์เย็นน่ะเธอไปเรื่อยๆไม่แล้วเธอก็ยังไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอคะเออนี่อะไรอ่ะกะทิไหมคะเอาเหรอเออเธอทำกับข้าวเป็นน่ะนี่ไงใส่นิดใส่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไม่พูดพลาดอันนี้อ่ะคะอันนี้อะไรคะหืมกินไม่ได้เลยอาจารย์ร้อนทำไมหอยใส่ไหมใส่ไหมใส่ใส่ใส่เห็นไหมเปลี่ยนช้อนโอ้น่ารักเห็นไหมเธอรู้ชิมช้อนหนึ่งเปลี่ยนอีกช้อนหนึ่งเออฉันนึกว่าจะเอาอีกช้อนที่ชิมแผลนี้ลงไปอีกอะไรนะคะเมนูคืออะไรนะคะบะหมี่หมี่คืออันนี้อ่ะรู้อีกเหรอรู้รู้อันนี้สปาเกตตี้อันนี้หมี่ซั่วอ๋อซื้อกินจนรู้ดีไปหมดเลยเรียกว่าซื้อก็ยังเก่งนะยานนะผู้หญิงสมัยใหม่ต้องแบบนี้เนาะเดี๋ยวหนูชิมก่อนแล้วเดี๋ยวอ่ะหนูจะบอกให้ว่ามันขาดอะไรอ๋อเหรอสามารถบอกได้เดี๋ยวว่าขาดอะไรขาดอะไรโอ้มั่นมากอาปากชิมโอ้ยดูท่าชิมวะอร่อยดีอะไรอ่ะพูดจริงป่ะพูดจริงเหรอไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยเหรอไม่รู้จะเติมอะไรนะไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็ดีอยู่แล้ว โอ้ตายหน้าตาน่ากินมากเลยอะถึงมันจะไม่อร่อยมากแต่ว่าเวลาเราจัดเราต้องทำให้มันมีมูลค่าโอ้ my god นี่ยังจะมีสไตลิสต์อีกเหรอค่ะโอ้มาดูสิเอาสินี่แสดงว่าไปกินตามร้านจนเคยรู้เลยว่าเขาต้องขยุ่มเป็นผู้หมูใช่ไหมไม่รู้จะสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมหรือเปล่านี่แต่ว่าต้องสวยไว้ก่อนค่ะอาจารย์โอ้แม่จ้านี่ค่ะอาจารย์แล้วก็ยังบีบมะนาวอีกบีบมะนาวเข้าไปบีบมะนาวเข้าไปนิดนึงหนูว่าโอ้แม่เจ้ามันต้องมีผักชีหนูจำได้เวลาไปกินที่ร้านเขาจะชอบใส่เอามาทำไมก็ไม่รู้แต่มันสวยนี่โอเคเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวขอเก็บครัวเราชิมกันครับฉันเห็นสามีเธอสับทั้งตัวเสลอะเธอไปหมดเธอไม่เคยห้ามหัวเธอเลยเหรอจันนึกภาพผู้ชายโป๊ตอนแรกข้างนอกก็ดูนุ่มนิ่มพอถอดออกมามีสักแล้วก็เอ้ยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูพริกทอดกรอบบิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มจากนำพริกขี้หนูแห้งมาตัดเอาเม็ดออกให้หมดเตรียมไว้ค่ะต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำพริกขี้หนูแห้งที่เตรียมไว้ลงไปต้มประมาณ10นาทีแล้วตักขึ้นให้เสด็จน้ำใส่ลงในอ่างผสมนำลงต้มซ้ำอีก 2-3 ครั้งเพื่อลดความเผ็ดของพริกนำพริกที่ต้มเสร็จมาเคล้าผสมกับงาขาวให้ทั่วจากนั้นนำลงคลุกกับแป้งชุบทอดปลาโลโบให้เข้ากันนำพริกลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนพริกสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำพริกไปอบที่อุณหภูมิ300ฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีใส่พริกที่อบลงในภาชนะตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบโรยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบเคล้าผสมให้เข้ากันจัดพริกทอดกรอบบิ๊กวิงลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูพริกทอดกรอบบิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูทอดมันแครอทเริ่มจากนำแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพด
ไข่ไก่เนื้อกุ้งสับเนื้อไก่สับพริกไทยป่นกระเทียมสับซอสปรุงรสและแครอทขูดเป็นเส้นนวดให้เข้ากันพักไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางพอร้อนใส่ส่วนผสมทอดมันที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะจัดทอดมันแครอทใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ